ค่ะพบกับรายการปุ่มนี้ Channel นะคะวันนี้นะคะปุ่มจะมาเป็นกระบอกเสียงนะคะบอกบุญนะคะให้กับเพื่อนๆนะคะทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ะก็นะคะสืบเนื่องนะคะจากวันเกิดนะคะคลิปที่แล้วนะคะก็คือว่าปุ่มนะคะอยากจะทำบุญนะคะจริงๆแล้วปุ่มทำทุกปีนะคะแต่ว่าปีนี้ประจวบเหมาะนะคะเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะคะที่หลายๆท่านนะคะได้ทราบนะว่าประเทศไทยนะคะตอนนี้อยู่ในขั้นวิกฤตนะคะก็มีประชาชนนะคะหลายๆท่านนะคะที่เดือดร้อนนะคะแล้วก็ต้องการนะคะเป็นพวกช่วยเหลือขั้นพื้นฐานเบื้องต้นนะคะพวกปุ่มนะคะก็มีปุ่มนะคะมีแฟนแล้วก็ครอบครัวพี่สาวนะคะได้รวบรวมเงินนะคะจำนวนหนึ่งนะคะเพื่อนำไปซื้อของนะคะเป็นอาหารแห้งนะคะต่างๆนะคะได้บริจาคนะคะให้กับโครงการนะคะต้องรอด Up for Thai นะคะเดี๋ยวปุ่มจะขึ้นเว็บไซต์ด้านบนไว้ให้นะคะเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูได้ใน Facebook ของนะคะก็จะเปลี่ยนเกี่ยวกับการบริจาคนะคะช่วยเหลือนะคะ Up for Thai นะคะคืออะไรนะคะ Up for Thai นะคะเกิดขึ้นโดยนะคะอาสาสมัครนะคะของประชาชนด้วยกันนะคะรวมตัวกันนะคะเพื่อช่วยเหลือนะคะผู้ประสบภัยนะคะที่ประสบภัยปัญหาโควิดนะตอนนี้นะคะแล้วก็มีการตั้งนะคะโรงเรือนโรงครัวนะคะเพื่อนำอาหารที่หลายๆท่านบริจาคนะคะไปแจกจ่ายนะคะให้กับประชาชนทั่วกรุงเทพนะคะก็นะคะเรามีสาขาหลายๆสาขานะคะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกนะคะสะดวกตรงไหนนะคะเพื่อนๆสามารถบริจาคช่วยกันได้นะคะอย่างปุ่มนะคะเป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่งนะคะช่องเล็กๆแต่ปุ่มมีความรู้สึกว่าอยากช่วยเหลือจริงๆก็เลยเขาเรียกอะไรนะ5ยูโร10ยูโรหรือ1-2บาทนะคะมันมีค่ามากในระดับณเวลานี้เลยค่ะเขาสามารถต่อชีวิตให้เขานะคะได้ดำรงอยู่ได้นะคะก็นะคะใครๆเพื่อนๆคนท่านไหนนะคะอยากจะบริจาคนะคะก็ปุ่มจะขึ้นคลิปไว้ให้นะคะก็คือเป็นลิงก์นะคะเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูใน Facebook นะคะของเขาได้นะคะก็ผมจะเขาเรียกอะไรได้อิ่มบุญมากเลยว่าพี่สาวผมให้พี่สาวนะคะได้ซื้อของนะคะไปบริจาคนะคะก็เป็นไข่ข้าวสารน้ำอาหารแห้งนะคะแล้วก็อีกส่วนนึงนะคะก็ซื้อของเข้าบ้านให้คุณแม่ด้วยนะคะเพราะว่าคือแบ่งปันกันนะคะก็ปุ่มอิ่มบุญมากเลยค่ะวันนี้อยากส่งกำลังใจนะคะให้ประชาชนนะคะทุกท่านนะคะที่มีประสบปัญหาโควิดหรือผู้ป่วยที่กำลังติดเชื้อโควิดอยู่นะคะขอให้นะคะมีกำลังใจนะคะคือแคล้วคลาดปลอดภัยนะคะจากอันตรายใดๆทั้งปวงนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะคือวิกฤตอาการนี้นะคะเป็นทั่วโลกนะคะแต่ตอนนี้นะคะก็อาจจะหนักหน่อยที่ประเทศไทยเพราะก่อนหน้านี้นะคะทั้งอเมริกาและยุโรปก็เจอสไตล์นี้มาเหมือนกันนะคะก็มันอาจจะเป็นโรคใหม่นะคะไวรัสตัวใหม่ที่ผมมีความรู้สึกว่าเห็นอกเห็นใจแล้วก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าการสูญเสียกับครอบครัวใครใดๆก็ตามนะคะก็ผมเป็นแค่คนคนหนึ่งนะคะที่แบบมีความรู้สึกอยากช่วยเหลือนะคะแต่ตัวผมอาจจะอยู่ไกลแต่ใจผมอยู่เมืองไทยนะคะก็เลยนะคะแค่ทำแค่นี้ผมก็รู้สึกอิ่มบุญแล้วค่ะก็วันนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากค่ะก็ถ้าใครท่านใดนะคะที่อยากบริจาคหรือช่วยเหลือนะคะคนละเล็กคนละน้อยนะคะก็สามารถบริจาคได้ไม่ว่าจะเป็นทั้งอาหารแห้งนะคะอุปกรณ์การแพทย์นะคะหรือจะเป็นเงินนะคะก็สามารถช่วยเหลือได้ค่ะก็ปุ่มเป็นแค่วันนี้นะคะมาเป็นกระบอกเสียงบุญให้นะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปุ่มด้วยค่ะหรือใครอยากจะชอบเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะคะหรือรูปภาพสวยๆสามารถติดตามปุ่มได้ใน IG นะคะเดี๋ยวปุ่มจะขึ้นไว้ให้นะคะก็สามารถติดตามปุ่ม follow ใน IG ได้ค่ะถ้ายังไงชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย